ตลาดสมาร์ทโฟนค่ะทั่วโลกปรากฏว่าปรับตัวลดลงสักประมาณ 8% ด้วยกันนะคะเป็นการปรับตัวเนื่องจากอุปสงค์หรือความต้องการซื้อซบเซาลงนี่เราไปดูกันหน่อยนะคะตัวเลขเนี่ยถือว่าต่ำสุดในรอบ3ไตรมาสด้วยกันนะคะไตรมาสที่3ปรากฏว่าตัวเลขเขาไปสำรวจมาค่ะว่ายอดค้าปลีกของสมาร์ทโฟนเนี่ยปรับตัวลดลงก็ไปเจาะที่ตลาดใหญ่อย่างจีนนะคะปรากฏว่าความต้องการที่ตลาดจีนก็ปรับตัวลดลงนะคะอย่างทางด้านของแบรนด์ Apple เนี่ยยอดขายในจีนก็ถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะส่วนแบ่งตลาดของแบรนด์สมาร์ทโฟนชั้นนำ5อันดับแรกนะคะซึ่งรวมถึงแบรนด์จีนอย่าง Xiaomi Oppo Vivo ก็ร่วงลงเช่นเดียวกันแต่ระดับต่ำสุดในรอบ3ปีค่ะรายงานนี้ก็สร้างความวิตกกังวลนะคะให้กับบริษัทต่างๆว่ารายได้ของเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะอย่าง Apple เนี่ยก็มียอดจัดส่งลดลง 8% ในไตรมาสนี้ Samsung ซึ่งเป็นผู้นำตลาดก็มียอดขายร่วงลง 13% ในช่วงเวลาเดียวกันในบรรดาบริษัทที่สามารถคว้าส่วนแบ่งตลาดในไตรมาสนี้ได้นะคะก็จะมี Huawei เนี่ยแหละค่ะของจีนซึ่งเป็นคู่แข่งของ Apple สร้างความประหลาดใจให้กับอุตสาหกรรมในต้นปีนะคะด้วยการเปิดตัวสมาร์ทโฟน Mate 60 Pro ค่ะก็คือตัว Mate 60Pro นั่นเองนะคะใช้ชิปขั้นสูงที่ผลิตในประเทศจีนแม้ว่าจะเผชิญการคว่ำบาตรจากสหรัฐอย่างเข้มงวดก็ตามยอดจัดส่งโดยรวมค่ะนะฮะยังไงแม้ว่าตัวเลขภาพรวมเนี่ยจะดูไม่ค่อยดีแต่พอไปดูยอดจัดส่งโดยรวมก็เพิ่มขึ้นนะคะประมาณ 2% ทั่วทั้งอุตสาหกรรมในไตรมาส 2ก็เป็นการจุดประกายความหวังว่าตลาดจะสามารถหลุดพ้นจากการหดตัวลงเมื่อเทียบรายปีตลอดระยะเวลา2ปีได้ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนี้นอกจากนี้ค่ะทางด้านของ Counterpoint ก็ชี้นะคะว่าผลิตภัณฑ์ iPhone 15ที่วางจำหน่ายเมื่อเดือนกันยายนเป็นปัจจัยที่จะสามารถช่วยฟื้นฟูการเติบโตของตลาดประเทศพัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นสหรัฐยุโรปแล้วก็เกาหลีใต้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะCounterpoint เนี่ยยังบอกด้วยนะคะว่าฤดูเทศกาลในอินเดียเนี่ยอีเวนต์การขาย11เดือน11ของจีนนะแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆในช่วงสิ้นปีทั่วภูมิภาคจะสามารถสนับสนุนตลาดสมาร์ทโฟนได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากบริษัท Counterpoint Research ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ